โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arc Genesis Part 2ของเรานะครับสำหรับ Arc Genesis Part 2เนี่ยรู้สึกว่ายอดวิวจะแผ่วๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเกมมันแบบเริ่มที่ระดับสูงไปนิดนึงประมาณว่าให้ชุดก่อให้อะไรมาแล้วก็ดันแบบไม่ต่อเนื่องกับพาร์ท1ด้วยเพราะว่าเราไม่มีแบบสกิลของเทคแถมมานะตัวละครเราแบบไม่ได้อิมพอร์ตมานั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวตั้งแต่พาร์ทนี้เนี่ยเราจะพยายามที่จะทำให้มันสนุกขึ้นโดยการอาจจะเติมนู่นเติมนี่เข้ามานะอ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะวาร์ปกลับไปนะครับเอาเหล็กก่อนวันนี้ผมจะมีคลังแสงเว้ยทุกคนเอาเหล็กตรงไหนวะ Shadow Area ไปเลยครับเอาล่ะผมมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าเหล็กได้เท่าไหร่เราจะขนกลับไปให้หมดนะครับ130อ่ะเอามาน่าจะได้มหาศาลอยู่โอ้มีพันกว่าด้วยไอ้พันกว่านี่กูเอากลับไปไงวะเนี่ยแย่และงานนี้มาคนเดียวมาเดี่ยวด้วยวาร์ปไปเลยแล้วกันโอเคทีนี้กลับมาที่เก่านะครับตรงนี้จะมีไดโนเสาร์เราเยอะเดี๋ยวเราจะโยนเหล็กนะครับออกไปก่อนเหล็ก 1975 โยนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บซึ่งตอนนี้ที่ผมต้องการเลยก็คือจะเป็นกันพาวเดอร์นะครับเราต้องการเยอะๆเพื่อไปผลิตเป็นลูกกระสุนปืนนั่นเองผมจะต้องทำการใส่ชาโคก่อนเว้ยชาโคเอาชาโคดันไม่มีอีกเดี๋ยวดูในนี้ในนี้มีชาโคบ้างเปล่าวะมี656โอ้โหในนี้ก็มีเหล็กเยอะนี่ว่าเตรียมชาโคมาก่อนชาโคใช้กับสปาร์คพาวเดอร์นะครับจะเปลี่ยนเป็นกันพาวเดอร์ได้แบ่งใส่เข้าไปกันพาวเดอร์นี่แหละโอ้โหสุดยอดจัดเต็มมันเลยเยอะมากแล้วก็นี้ต่อนะครับวันนี้เราต้องการลูกซองเลยนะผมอันนี้ไม่มีสปาร์คพาวเดอร์เลยนี่ว่าเดี๋ยวเราต้องเอาสปาร์คพาวเดอร์ในนี้ด้วยในการใส่หินเข้าไปก่อนหินกับฟินนะครับฟินมีเท่าไหร่วะเนี่ยฟินมี 3,000 โอเคเหลือเฟือจัดสปาร์คพาวเดอร์ไว้สปาร์คพาวเดอร์นี่คราฟอันนึงมันจะได้2นะครับอ่ะจัดไม้หมดเลยทีนี้ผมต้องการอินแกรมในการผลิตปืนช็อตกันนะครับหรือว่าลูกซองนั่นเองช็อตกันเตรียมมา simple ammo พิมพ์ช็อตกันแล้วก็อันนี้เป็นปืนยาสลบปืนยาสลบไม่สามารถเรียนรู้ได้ว่ะช่างมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็ปืนช็อตกันทีนี้ขาดอะไรบ้างถ้าเป็นกระบอกแรกนี้ผลิตได้เลยอ๋อตัวปั๊มช็อตกันต้องใช้ fabricator งั้นวันนี้ผมต้องมี fabricator ก่อนเลยงั้นเอาเครื่องแฟบมาก่อนแล้วกันตอนนี้ซีเมนต์ผมมีนะครับซีเมนต์300กว่าแล้วก็มีคริสตัลสปาร์คพาวเดอร์คริสตัลผมมีเท่าไหร่เนี่ยคริสตัล400กว่าส่วนสปาร์คพาวเดอร์น่าจะไม่ได้เอามาหรือเปล่าวะเดี๋ยวสปาร์คพาวเดอร์มาขอแบ่งนี้ไปนะครับทุกคนขอแบ่งนิดนึงโอเคเมื่อกี้เสียงเดออะไรตึงตังวะเนี่ยเสียงน่าจะเป็นแบบไอ้พวกไอ้นั่นปะวะหุ่นยนต์น่ะขาดอีกอย่างนึงคือน้ำมันมีปะน้ำมันผมไม่มีว่ะใครมีน้ำมันบ้างวะเนี่ยกูสไตรเดอร์มาเดินอะไรตรงนี้วะทุกคนสั่งแก๊งกูลุมแม่งเลยย้ำมันเลยไป ย้ำเลยมึงบุ้มแตกเละเอาเลยล่วงเซโอ้โหกระจายมันแตกวันนี้ก็ได้นี่ว่ะแต่แบบล้มตึงครับตัวชาโดว์เมนมีน้ำมันบ้างวะเนี่ยโอ้มีพอดีเลยว่ะโชคดีมีน้ำมันมีอิเล็กทรอนิกส์เป็นของที่เราต้องใช้พอดีนะพวกนี้แล้วก็มีเขียวด้วยเว้ยมันไปเอาเขียวมาจากไหนตั้งนานวะอ่ะเรียบร้อยครับผมสำรวจในตัวชาโดว์เมนให้หมดเลยน่าจะมีของที่เราต้องการหลายอย่างนี่ไงชิตินน้ำมันโอ้ตัวนี้ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่มีเอลิเมนต์ดัตด้วยอีกตัวนึงอยู่ไหนอีกตัวนึงน่าจะอยู่ตรงนู้นน่าจะยังไม่ได้เอามานะครับอ่ะแค่นี้พอทีนี้แล้วก็น้ำมันนะครับมาใส่อีกอย่างเดียวเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับ Fabricator เตรียมมา1แต่ผมว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะไม่พอแล้วแหละทางเดียวก็คือเราจะต้องขยายโดยการเติมไม้เข้ามาในนี้นะครับผมผลิตเป็นฟอร์เรชั่นของโอโซไปได้35ผมเอามาสัก20แล้วกันนะตอนนี้อ่ะประมาณนี้นะครับต่อไปด้านซ้ายดีกว่าเว้ยโอเคนี่ต่อทะลุหินได้นะอันนี้ตรงนี้ตัดออกได้ก้อนหินข้อออกวันนี้จะพรีมิทีฟนิดนึงนะอาจจะไม่ได้ไปจับนู่นจับนี่มากเพราะวันนี้เราต้องทำงานบ้านเราเยอะแฟบได้อย่างเครื่องแฟบได้แล้วจริงๆเชมิตี้ผมก็ต้องการเนี่ยเชมิตี้ผลิตในไหนวะน่าจะผลิตในแฟบระหว่างนี้ผมทำน้ำมันก่อนดีกว่าเราต้องใส่น้ำมันเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เติมหนังเรามีอยู่แล้วก็ใส่ไม้เพื่อทำการเผาน้ำมันโอเคเรียบร้อยส่วนไม้เราต้องไปฟาร์มเพิ่มเติมมีตัวไหนได้ไม้มาเยอะๆบ้างบอกว่า3เขาได้ไม้มาเท่าไหร่ดูก่อน3เขาไม้ 2,000 แล้วก็มีแทสแทสเอาไปใส่เตาหลอมเหล็กได้นะครับเป็นเตาหมอดตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะเผาได้ดีใส่อัน 10,000 เข้าไปโอเค
จุดไฟให้เรียบร้อยนะครับนี่ยังเผาได้อีกนะยังเหลือเฟือนะเนี่ยเอาล่ะทีนี้ก็ขยายนะครับพื้นที่ให้ใหญ่ครับพอที่จะวางของทุกอย่างของเราได้ทุกคนโอเคแล้วก็การพาวเดอร์เป็นไงบ้างเขาดูหน่อยการพาวเดอร์ได้มาโอ้เยอะแล้วโอเคนาโคติกก็เยอะเตรียมมาเลยครับเตรียมมาอันนี้ยังไม่ได้ผลิตการพาวเดอร์เดี๋ยวอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นการพาวเดอร์ด้วยอันนี้มันดันมาติดผลิตสปาร์คพาวเดอร์อยู่โหแต่ได้อย่างเยอะคือพอเรามีสปาร์คพาวเดอร์เราก็ได้เยอะไงทีนี้วางเครื่องแฟบกันเลยนะครับผมเครื่องแฟบลงตรงนี้มันจะมีของใหม่ที่มันเป็นของ Genesis 2ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับในวันนี้อุปกรณ์ต่อไปที่เราจะต้องเอานะครับก็คือโหลดเอานั่นเองผมมาดูในตัวผมมันไม่มีงั้นอาจจะอยู่ในสมิธตี้มันไม่ได้บอกว่าผลิตในสมิธตี้นะเมื่อกี้เติมแท้เข้าไปครับอันนี้จะเป็นตัวเก็บชุดเกราะเดี๋ยวลองดูว่าเท่ขนาดไหนนะครับทุกคนเอาละได้มาแล้วครับตอนนี้วางข้างๆกับตรงนี้ได้หรือเปล่านี่เลยวางนี้เลยเฮ้ยเท่นี่อ๋อมันออกมาเป็นหุ่นดัมมี่เลยนี่ว่าสวับอ๋อก็คือเป็นการถ่ายชุดเกราะไปเลยพอจะใส่ก็นี่คือได้เลยว่ะเฮ้ยแจ๋วว่ะเนี่ยนี่มันคือของที่มันขึ้นด้านบนนะเนี่ยที่เรามีอ่ะมันจะเก็บเป็นเซตให้เราหมดเลยเว้ยตอนนี้ที่เหมือนจะไม่ไปก็คือรีโมทหรือเปล่าแต่รีโมทเรามี2อันนี่ผมคราฟมาแบบเกินอ่ะผมลืมเว้ยผมลืมว่าเคยคราฟไปแล้วด้วยความที่หลงมากๆเลยนะช่วงนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเปิดเครื่องเดี๋ยวลืมไปนี่ก่อนแก๊สโซลีนครับแก๊สโซลีนมี30เอามาเราจะเอาแก๊สโซลีนใส่ไปครึ่งนึงครับแล้วก็เปิดเครื่องผมต้องการในนี้ก่อนเลยเชมิตี้เพราะว่ามันจะเป็นในการต้องจับสัตว์ใหม่ซีเมนใช้250ซีเมนพร้อมเปล่าวะซีเมน189เอาใส่ไปก่อนแล้วกันแล้วก็คริสตัลนะครับใส่ให้หมดเดี๋ยวขาดแล้วค่อยว่าทีหลังนี่ตอนนี้ก็น่าจะขาดทุกอย่างอิเล็กทรอนิกส์เติมเมทัลอินก็อตโพลิเมอร์ที่ตัวผมมีป่ะมี12แต่ในสัตว์น่าจะมีเยอะอยู่เดี๋ยวเราเอาเหล็กแบ่งมาจากอันนี้เมื่อกี้ผมถ่ายมาจากเครื่องนู้นแล้วนะครับเรียบร้อยเหล็กได้มา1,000 กว่าก็น่าจะพอทีนี้เราก็ต้องไปหาพวกโพลิเมอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในชาโดว์เมนนะครับนี่ไงโอ้โหเหลือครับเรียกได้ว่าสบายตัวนี้โพลิเมอร์ตัวนี้ไม่มีนี่ว่ะตัวนี้มีแต่เหล็กออฟฟิเชียลเหล็กสแครปเมทัลออฟฟิเชียลเนี่ยเอามาใส่อันนี้ได้อ่ะเติมเข้าไปประมาณนี้แล้วขาดเหลืออะไรยังมีโรบอทที่เราพอจะซื้อได้อยู่นะครับใส่โพลิเมอร์เข้าไปแล้วก็เหลือคิตตันสปาร์คพาวเดอร์กับซีเมนสปาร์คพาวเดอร์ผมว่าสบายเดี๋ยวแบ่งในนี้มาแล้วกันโอเคครับแล้วก็เราจะถ่ายจากตัวเราไปที่มันสักครึ่งนึงพอแล้วซีเมนเนี่ยเดี๋ยวผมว่าต้องไปหาจากลังบีเวอร์น่าจะดีกว่าเอาละครับคุณผู้ชมครับทีนี้ก็ได้เวลาออกฟาร์มกันนะครับเดี๋ยวเราต้องการไดโนเสาร์เทคครับโอ้โหชิงมา3ต่อทีนี้กระโดดพุ่งขึ้นมาเลยหาพวกเทคสเตโกน่าจะมีเยอะอยู่นะแถวนี้มีเปล่าเมื่อวานเห็นอยู่อะแต่วันนี้กูมาหาอาจจะหายก็ได้ มันเป็นอะไรที่แปลกในเกมอาร์คถ้ามาหาแล้วมันจะหายพุ่งมาพุ่งข้ามมาน้ำตกนี่สวยนี่หว่าเหมือนกับตรงที่เราไปล่องแพเลยเว้ยข้างหน้าสไตเดอร์โอ้โหเติมเลยตรงนี้ใช่ที่เราจับไว้ปะเนี่ยน่าจะของเรานะเดี๋ยวขอสแกนดูก่อนโอเคของเราจริงด้วยถ้าเป็นของเราก็น่าจะใกล้แหล่งเทคแล้วดิอันนี้เวล20เขาบอกว่าจริงๆพวกสไตเดอร์เนี่ยจริงๆมันก็น่าจะดรอปพวกเหล็กพวกอะไรด้วยนี่หว่าหรือเราต้องลงไปฟาร์มเองวะเดี๋ยวก่อนมันแตกลองฟาร์มไปดิไม่ได้นี่หว่ามันก็ระเบิดแตกไปเลยเนี่ยไม่เห็นมีเศษเหล็กเศษอะไรเข้ามาเลยนี่ไงส่วนตัวนี้ดิโพเกาลัสที่มันสแกนเจอมันก่อนน่าจะเป็นตัวเลเวลเยอะขอดูหน่อยตัวนี้เลเวล112หุ้ยจริงด้วยเลเวลเยอะจริงด้วยมึงมานี่ก่อนเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปจะไปไหนขึ้นเท่าไหร่สลบเปล่ายังครับยังไม่สลบครับอีกนิดนึงเดี๋ยวรออ่ะมันหยุดแล้วซ้ำแล้วก็มีแรดที่เราจับเอาไว้นะครับแล้วก็เหมือนข้างบนนุ้นตุ่นเราอีกตัวนึงป่ะเข้าไปดูก่อนเฮ้ยนี่ตุ่นเรานี่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเวลแล้วด้วยนี่ว่าเฮ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋วเจอแล้วพอบทจะเจอแม่งกูเจอบทแหละเอามาไปนี่ท่ากระแทกท่าแทกคลิกขวาครับโอเคเดี๋ยวไปเอาแรดก่อนแรดน่าจะอยู่ทางฝั่งนี้ทีนี้จำเลยจำล่อนนี่ไงอุ้ยเอ้าโอ้โหทำดาเมจพอดีเลยบรอผมไม่ได้กะจะให้มันดาเมจหรอกมันดันดิ่งลงมา
ระยะสั้นและเสือกทำดาเมจได้พอเราจงใจจะดิ่งให้เป็นดาเมจเนี่ยยกตัวอย่างเช่นประมาณเนี้ยเออมันชอบไปทำดาเมจแต่เมื่อกี้มันเต็มๆหูพอยาวเลเวล100กว่านี่สบายมากครับ2ทีเอาล่ะนี่ไงครับเจอแล้วครับทุกคนนี่สเตโกเทคฟาร์มมาได้อิเล็กทรอนิกมา60กว่านะครับเมื่อกี้ผมเจอสเตโกเทคแค่ตัวเดียวเองว่ะทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะขึ้นเขาก่อนผมว่าผมไปจับทีเล็กดีกว่าเว้ยบนเขานี่มีทีเล็กอยู่ข้างหลังมันแรงเออมันมีกบบ้างบอกว่าเนี่ยในแมปนี้ถ้ามีกบนี่เราจะใช้กบในการฟาร์มซีเมนต์ได้ง่ายฆ่าก่อนฆ่าก่อนอ่ะไปประมาณนี้เรียบร้อยข้างหน้าช้างแบบมอสตรึมตีกับคาโน่อยู่นี่ว่ะแจมเลยดิแจมเลยดิปุ้มใส่โอ้สิงบอมกระจายหินแตกเลยครับโอ้กิ้งกิ้งกิ้งไหลตามเนินวันนี้จะเป็นคาโน่ธรรมดาเพราะไทอาร์จะอยู่อีกแมปนึงทีเล็กอยู่ไหนนั่นไงข้างบนสเตโกเทคเจอแล้วเข้ามาหาหน่อยป้าบป้าบไปเร็วเฮ้ยใครแย่งวะมีใครแย่งของกูเนี่ยเอามีตัวนี้ด้วยเหรอไอ้นกคู่ว่ะเฮ้ยนกคู่มาด้วยทุกคนไม่คิดเลยว่าจะมีนกคู่ในจุดที่ไม่ใช่แดนหิมะเดี๋ยวผมขอส่องดูก่อนไทอะไรวะเนี่ยน่าจะไทอาร์วุ้ยเอาดิเดี๋ยวเราฆ่าสเตโกนี่ก่อนเดินเดินเดินแล้วไอ้ตุนไม่ไอ้ตุนเสร็จขี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บโอ้ฝั่งนู้นก็ตีกันนัวเลยแล้วก็ด้านหน้านี้ไทลาโคลิโอไทอาร์ครับอีกตัวนึงเฮ้ยแจ๋วเว้ยต้องจับแหลกแล้วแหละงานนี้งานนี้มาเคลียร์ตรงนี้ก่อนอ่ะจัดไปก่อนจัดไปจัดไปเดี๋ยวเข้าไปจับฝั่งนู้นโอเคลงครับขอลุยเองครับผมนกคู่ผมเอาตัวนี้แล้วกันแมมมอสนี่เดี๋ยวผมขอเสียบให้ตายก่อนเสียบเข้าไปตายเรียบร้อยมานกคู่มานกคู่มาเดี๋ยวรอสเต็ปรอสเต็ปยิงโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอีกทีนึงจัดไปไม่ล่วงให้มันรู้ไปหมาหมาหมามาเดี๋ยวล่อมาหายตุนก่อนตุนไปตุนเคลียร์หน่อยตุนเคลียร์หมาหน่อยข้างหลังอุ้ยสีสวยว่ะตัวนี้เอาไม่เข้าไม่เข้าขี่ตุนแล้วไม่กล้าขี่ตุนแล้วไม่กล้าตีแน่จัดไปเรียบร้อยนกไปไหนแล้ววะเนี่ยสลบแล้วเหรอสแกนดูอีกรอบดิสลบตรงไหนวะน่าจะบินหนีไปแล้วเปล่าวะฝั่งนู้นก็มีหรือตัวนู้นไม่ขึ้นค่าสลบว่ะเดี๋ยวจะไงดีข้างหน้านี้ไปเนี่ยมีหลายตัวมากข้างหน้านี้ก็ค่าสลบไม่ขึ้นเฮ้ยมัน2ดอกมันน่าจะล่วงไปแล้วนะแต่ตัวนั้นมีค่าสลบอยู่แต่ผมว่าไม่ใช่ของผมแน่เพราะว่าลูกดอกผมเนี่ยค่าสลบมันต้องเยอะเอาไงดีวะแต่ถ้ามันสลบด้วยเราบางครั้งมันจะเจอในนี้เว้ยเจอในคู่มือไม่มีว่ะแสดงว่านกตัวเมื่อกี้ยังไม่สลบชัวงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปเอาไอ้ไทลาโคลิโอไทอาร์ก่อนแล้วกันใช่อันนี้บอกว่าน่าจะใช่เว้ยข้างหน้านี่แหละชัวอุ้ยเลเวล112ทั้งอุ้ยค่าสลบมันหลายพันอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องหลายดอกแล้วก็อาจจะต้องหลบให้ดีครับเพราะว่าโหดมากโอเคพาสซีฟแมววิงขอลงไปดูเองเว้ยพวกความชัวเอาล่ะตอนนี้ลูกดอกเราเหลือ12ครับใส่หัวไปก่อน1ดอกแล้วก็เร็วๆๆๆโดด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 เออโดดบินหนีงั้นแหละนะครับบินหนีไปก่อนถอยมาแป๊บนึงมันมาแล้วใช้ปืนไม่ได้ด้วยโอเคตามไปละกันไปตีตัวอื่นแล้วระหว่างนี้แหละน่าจะลอยได้หลายดอกอยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้พอมันเห็นผมปุ๊บมันเปลี่ยนเป้าเลยว่ะมันเปลี่ยนทันทีโดยไม่สนใจใครมาเด้มาเด้มาเด้เอามาเอามามาทางนี้ทางนี้อุ้ยไวดีว่ะถ้าไม่โดนนี่คือหนีไม่ทันนะเนี่ยโอเคเลยมันเลยนี่อีกทีนึงล่วงแน่รอบนี้เรียบร้อย3ดอกอยู่โอ้โหลวดลายขนสวยเที่ยวใส่อาหารเลยกันลืมเว้ยโอ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 ้ยเจ็บเจ็บไอ้ป้าเฮ้ยเดี๋ยวดิกระโดดกระแทกแม่งเลยตายคาที่เรียบร้อยตัวนี้ก็ไว้อย่างนี้แล้วกันนะข้างหน้านู้นอะไรแดงๆวะเนี่ยน่าจะเป็นไมโครแรปเตอร์ครับเดี๋ยวไปหานกน้ำแข็งก่อนขึ้นไปข้างบนกันหมดแล้วมันไม่ลงมาด้านล่างเลยว่ะส่วนใหญ่มันชอบอยู่ที่สูงไอตัวนกพูกตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีตัวไหนลงมาสักตัวนึงเพราะฉะนั้นสเต็ปเดียวก็คือเราจะบินขึ้นไปเพื่อไปยิงมันเลยครับข้างหน้านู้นใช่เปล่า104โอ้ยตัวนี้104ค่าสลบกำลังลงครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ที่เรายิงมันเว้ยไม่แน่นะแต่เพราะว่าค่าสลบมันลงไวไงมันปั่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 นมาแป๊บเดียวจะเหลือศูนย์อยู่แล้วทัวเลยเนี่ยมันหนีผมเพราะเลเวลมันเยอะ
เราต้องตามติดนะครับชีวิตนกคู่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหมันดีดมาสุดแมปเลยนี่ว่าตอนนี้ลูกดอกเราเหลือน้อยเพราะฉะนั้นต้องชัวร์นะครับในการยิงเอาละบินตามโอเคพร้อมแล้วมาแล้วมันมาแล้วด้วยจัดใส่เข้าไปที่หัวก่อนดีดเข้าไปเอาเดรอ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 มาแล้วยิงหล่นเปล่าไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นแล้วก็หนีแล้วนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยชัวร์เมื่อกี้หล่นเปล่าล่วงแล้วเสร็จเล่าได้แล้วทุกคนนะต่างคนต่างก็ถึงเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ตัวที่ไม่ปลอดภัยก่อนก็คือตัวนี้มาเลยไอ้แมงปองตายหุยหมัดเดียวอยู่ด้วยดาเมจระดับนี้นะครับต้องมางมหามอีกเมื่อกี้มันล่วงมาตรงนี้เดี๋ยวโอ้พอมืดแล้วมองยากใส่เนื้อเลยนะครับกันลืมจัดไปเนื้อฟาร์มเรียบร้อยครับทุกคู่ครับผมโคตรง่ายสโนว์โอไทอาเดี๋ยวเราต้องพิมพ์ชื่อมัน OWL ใช่ไหมนี่ไงคราฟในสมิตตี้นะครับส่งมันกลับบ้านไปก่อนดีกว่าผมว่าไม่งั้นเดี๋ยวหลงอีกให้มันกลับไปก่อนแล้วกันกลับไปที่จุดล่างสุดตัวนี้โอเคเจอกันที่บ้านเพื่อนไปเลยวาร์ปเรียบร้อยนะครับแล้วทุกคนทีนี้ก็มาพายตุนนะครับกลับกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูทาราโคลิโอด้วยน่าจะได้แล้วมั้งป่านนี้นะครับลงมาตรงนี้ก่อนอันนี้หมาเคลียร์มาหมาเคลียร์เคลียร์หมาเรียบร้อยครับไทราโคลิโอเลเวลกลายเป็น167เอาละกลับกันเลยนะทีนี้จะได้มีลองขี่นกคู่ด้วยว่าไทอาเป็นไงบ้างมีเลือดอะไรยังไงเขาบอกไทอามันจะมีเอ็กต้าดาเมจเพิ่มเติมจอดนะครับตุนไว้ตรงนี้ทีนี้ดูนกคู่ก่อนเลยนกคู่เลเวลอยู่ที่155เลือด 2,082 เติมไปเติมน้ำหนักไปแล้วก็ดาเมจ 1,000 ครับเรียบร้อยแล้วก็ไทราโคลิโอสายโหดเลือดโอ้โหมาดีมา 3,000 กว่านี่ว่าดาเมจได้ถือว่าใช้ได้เลยนะตัวนี้มาเตรียมที่ขี่ก่อนแล้วก็เมื่อกี้อิเล็กทรอนิกส์น่าจะมีในตุนนะครับมาพอสมควรได้64เทราตินเพลวเตรียมมาอาจจะไม่พอเดี๋ยวจะต้องซื้อเพิ่มเอาแล้วไปแป๊บเดียวหินตรงนี้มาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยตอนแรกหินตรงนี้ไม่มีไม่ใช่หรอวะสับออกก่อนแล้วกันมาโผล่แบบไวมากนะครับทีนี้เราก็เติมอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปก่อนอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยอุปกรณ์ที่ขาดตอนนี้จะมีคิตตันนะครับแล้วก็ซีเมนต์เดี๋ยวเราซื้อไอ้โรบอทเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอยู่นะครับคิตตันมีตรงนี้ซื้อไปซื้อไปแล้วก็ซีเมนต์อยู่นี่จัดมาแบบพอดีครับซีเมนต์จริงๆแล้วหาง่ายกว่าคิตตันเรียบร้อย Thanks, พอยังไม่รู้นะตังกูหมดแล้วแหละถ้าไม่พอก็ต้องพอนะจังหวะนี้เติมเคมิตตี้ได้แล้วโอเคเราจะได้ลองเอาไอ้มูทาเจลตัวนี้ไปเปลี่ยนเป็นมูทาเจนได้นะเพื่อใช้ในการเทมไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะวอยเวิร์มชื่อมันแม่งเรียกยากมากเลยเดี๋ยวเครื่องเคมิตรีวางไว้นี่อ๋อต้องมีพลังงานเว้ยมันต้องใช้เจเนเรเตอร์เลยนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะลงไปเฉยๆไม่ได้ครับสเตจเคเบิลแล้วก็เอาเลทนะครับผมเอาเลทหนึ่งประมาณนี้แหละเรียบร้อยเดี๋ยวต้องคลาสในนี้จะไปนู่นแล้วกลัวแล้วก็ช็อตกันเอามานะครับตรวจแอร์ยังไม่ได้ใช้นะครับผมเอาเลทขาดอะไรวะเนี่ยน่าจะขาดไม้เปล่าดูเอาเลทก่อนขาดไม้ยิงด้วยเติมไม้จัดไปพร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องเอาปืนนะครับอันนี้ไปใส่ในอัปเกรดสเตชันเพื่อเพิ่มเติมความรุนแรงของมันด้วยเอาละอุปกรณ์ตอนนี้พร้อมนะครับเป็นที่เรียบร้อยเราต้องต่อไฟเจเนเรเตอร์นี่สามารถที่จะวางที่พื้นได้นะครับใช่หรือเปล่าใช่อยู่เราก็วางนี่เลยตรงนี้เลยเรียบร้อยทีนี้ก็ต่อเคเบิลนะครับ1เส้นกับเอาเลทเป็นอันจบต่อมาด้านนี้เลยใกล้ๆทีนี้พวกสายฟงสายไฟอะไรพวกนี้ก็ได้หมดแล้วนะครับเราต้องเอาแก๊สโซลีนใส่ไว้ในเจเนเรเตอร์ซึ่งเรามีแล้วใส่ไปครึ่งหนึ่งเปิดเครื่องนี้ใช้งานได้ยังใช้งานได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอามูทาเจนมาใส่นะครับได้เปล่าโอ้การที่เราจะผลิตมูทาเจนได้หนึ่งอันเนี่ยต้องใช้มูทาเจลถึงแบบ800เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่ามหาศาลมากแต่ผมมีวิธีที่จะง่ายเหมือนกันก็คือเราจะต้องผลิตสปีดคอสตูมนะครับเอาเหล็กมาก่อน
าเรามีสปีดครอสซูมเราจะเดินทางไวไงผมเติมมาแล้วสบายมากอย่างนี้จัดมาเลย500นะครับใส่ให้ตัวอะไรดีวะใส่ให้ Shadow Main เว้ยเดี๋ยวดูว่า Shadow Main จะเป็นสปีดไหมเอาละเมื่อกี้ Shadow Main เราน่าจะไม่ได้เอากลับมานะตัวหนึ่งไม่เป็นไรผมอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวลองใส่ตัวนี้ดูโอเคขึ้นขี่เป็นไงวะอู้อย่างสปีด Shadow Main สปีดแล้วทุกคนไปฟาร์มมูทาเจลกันดีกว่าครับตอนนี้เอาละด้านรู้เลยโอ้โหยังไวเลยสบายมากทีนี้ทั้งไวทั้งวาร์ปได้เดอะแฟลชชัดๆเลยนะตัวนี้โอเคครับตอนนี้เรามาถึงทางข้ามมิติแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มมูทาเจลกันนะครับผมมูทาเจลน่าจะอยู่ด้านนอกออกไปได้เลยป่ะออกมาเลยหูว่ายน้ำไวเลยทีเดียวตอนนี้เหมือนจะโหลดแบบไม่ทันกันเลยนะเฮ้ยมันโหลดได้แค่นี้เหรอโอ้โหโหลดได้น้อยมากจอดตรงนี้เลยเฮ้ยฟ้านี่เอลิเมนต์ดัตป่ะเนี่ยเหมือนแรมคนละแบบกับตรงจุดเก่าที่เราไปว่ะเฮ้ยทำไมมึงไม่ลงวะเดี๋ยวพอไม่โดดลงแล้วไม่ยอมลงด้วยมาแล้ววอยเวิร์มวอยเวิร์มไปเร็วโอ้ยเอื้ออ้อโอ้ตายยังตายแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนอันนี้เอลิเมนต์ดัตโอ้ฟาร์มเอลิเมนต์ดัตแม่งอย่างง่ายเลยแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยโอ้ชาโดว์เมนแม่งไปอยู่นู่นแล้วไอ้บ้าเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นเหล็กกว่าทุกคนเฮ้ยลืมเอาพิกแอคออกมาเตรียมพิกแอคก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ชาโดว์เมนผมจรวดแล้วเอาละมึงอยู่นิ่งๆก่อนขุดเหล็กมาก่อนเหล็กก็ต้องใช้นะครับผมส่วนไอตัวหินที่ให้มูทาเจลนี่จะเป็นก้อนเหลืองๆก้อนเหลืองๆที่ไม่เหมือนเหล็กนะครับจะคล้ายๆพวกเคลข้างหน้านี้มีป่าววะเนี่ยข้างหน้าตรงนี้เหมือนจะเป็นแค่ก้อนเหล็กไม่ได้เว้ยไม่ใช่เว้ยอันนี้ก็ไม่ใช่โอ้โหกูต้องมาหานานอีกโอ้ยไม่มีว่ะไปเลื้อยยาวๆน่าจะเป็นแถบบนๆเนี้ยเออนี่ตรงนี้แหละน่าจะมีเดี๋ยวข้ามมังกรวอยเวิร์มก่อนวอยเวิร์มมาสแกนวอยเวิร์มยากมากนะโอเคโดนแล้วนะครับเออมาอุ้ยกัดไม่ค่อยโดนไวเกินถ้าไวเกินแล้วเล่นโคตรยากเออเรียบร้อยนี่แหละลงนี้แหละก้อนดำๆนี่ก็ไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นแบบอันนี้มันออฟซิเดียนนี่ทุกคนข้างล่างนี่ก็ออฟซิเดียนโอ้โหวันนี้มันเจอแต่ออฟซิเดียนว่ะทุกคนผมไม่เจอมูทาเจลเลยนะมันเปลี่ยนครับแร่มันเปลี่ยนวันนี้จะมีออฟซิเดียนแล้วก็เป็นเอลิเมนต์ดัตเป็นหลักครับมูทาเจลหายซึ่งน่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามแบบการเวลาที่มึงวาร์ปได้แหละเดี๋ยวด้านหน้านี่กูขอชิงพวกมึงหน่อยเถอะปลาโลมาอวกาศนี่ฆ่าไปเลยครับเรียบร้อยตายแค่2ตัวอีก2ตัวถูกช็อตเอาไว้อยู่ผมว่าผมต้องวางในส่วนของตัวเทเลพอร์ตไว้ก่อนรอบหน้าจะได้มาตรงนี้ได้ง่ายๆหน่อยไม่ต้องเสียเวลาเดินหานะครับเอาตรงช่วงนี้แหละลงเลยแล้วกันแล้วก็เครื่องเทเลพอร์ตกูยังอยู่บ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวหาแป๊บนึงยังอยู่อีก3วางนี้ได้ป่าววะเฮ้ยวางได้พอดีเลยแจ๋วเลยนี่แล้วก็ต้องตั้งไว้นะครับเราจะได้รู้ว่ามันคือที่ไหนตั้งชื่อมันก่อนเป็นแกลเล็กซี่ครับจักรวาลครับผมนี่เอ้ยนี่เลยจุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนไบโอมเดี๋ยวลองไปดูข้างหน้าจุดหนึ่งถ้าข้างหน้านี้ไม่มีก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับสำหรับมูทาเจลอาจต้องรอวันใหม่ไม่คิดเลยว่ามันจะเปลี่ยนไปตามการเวลาด้วยไงโอเคไม่มีจริงด้วยงั้นก็เป็นว่ายังไงในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจบทิ้งท้ายวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมูทาเจนเนี่ยเราต้องไปเอาพาร์ทหน้าแล้วแหละแล้วก็เราก็จะไปจับวอยเวิร์มกันนะครับให้ได้เลยนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ